ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนรวมถึงพี่ๆศิษย์เก่าทุกคนนะครับในงานพิธีมอบรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ในรอบบ่ายนะครับจะเป็นรอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราได้จัดให้กับน้องๆประถมนะครับโดยได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งภาพบรรยากาศของเมื่อช่วงเช้าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับมากๆเลยซึ่งก็หวังว่ากับพี่ๆมัธยมนะครับในรอบบ่ายนี้จะตั้งใจให้งานในวันนี้สำเร็จและเกิดภาพที่สวยงามเป็นภาพแห่งความทรงจำของพวกเราทุกคนที่จะเกิดขึ้นนะครับในอีกไม่กี่ทีข้างหน้านี้ท่านผู้ปกครองครับท่านผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้สแกน QR code ในการจะเข้าชมสูจิบัตรสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนะครับได้ดาวน์โหลดสแกน QR code นะครับเดี๋ยวจะรบกวนให้ทางฝ่ายสนเทศได้ขึ้นจออ่ะขึ้นแล้วนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ให้กับลูกๆของท่านได้นะครับในภาพจะมีรายชื่อนักเรียนรางวัลคะแนนรวมถึงรายงานผลการทดสอบมาตรฐานการศึกษานานาชาติแล้วก็ผลการศึกษาของนักเรียนม.6ในปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับพิธีมอบรางวัลเรียนดีประจำการศึกษา2565จะมีทั้งหมดนะครับในรอบบ่ายนี้นักเรียนที่เข้ารับทั้งหมด540คนนะครับโดยจะแบ่งเป็นรางวัลโล่รางวัลเป็นคะแนนรวมสูงสุดทุกรายวิชานะครับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีติดต่อกัน3ปีหรือเราจะเรียกว่าดิพโลมานะครับซึ่งรางวัลนี้นักเรียนจะต้องได้รับใบเกียรติบัตรใบเซอร์ติฟิเคตติดต่อกัน3ปีการศึกษาโดยไม่เว้นปีการศึกษาใดปีการศึกษา1นะครับนั่นแสดงว่านักเรียนต้องสะสมผลการเรียนนะครับตั้งแต่ม.1ม.2ม.3นะครับติดต่อกันขึ้นมานะครับหรือเรียนม.2 ม.3 ม.4 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีเซอร์ติฟิเคตนะครับซึ่งรางวัลนี้นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 โดยทุกรายวิชาจะต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เหรียญรางวัลเหรียญทองครับเหรียญรางวัลเหรียญทองจะมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาและรางวัลเหรียญเงินจะสำหรับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด1รายวิชานะครับซึ่งนั่นหมายความว่านักเรียนที่รับรางวัลในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดก็ตามนะครับหากนักเรียนมีความวิริยะอุตสาหะมุมานะรักษาความดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในปีศึกษาหน้านักเรียนก็ได้เข้าร่วมนะครับในงานพิธีแบบนี้ได้รับใบรางวัลต่างๆบางคนปีนี้อาจได้เหรียญทองนะครับปีหน้าอาจได้ใบเซอร์ติฟิเคตรักษาต่อไปอาจได้ดิพโลมารวมถึงโล่รางวัลสูงสุดนะครับซึ่งในวันนี้มาสเตอร์เองนะครับคุณครูผู้สอนก็ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็หอประชุมแห่งนี้ยังมีที่ว่างอีกเยอะมากในการที่จะให้นักเรียนที่ยังไม่รับในปีหน้านะครับเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนนะครับนอกจากการมอบรางวัลเรียนดีที่ปรากฏภาพกับพวกเราในวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีงานสำคัญอีกหนึ่งงานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วก็นักเรียนม.4 นะครับที่จะได้เข้าร่วมรับรางวัล International Standard Resource Day นะครับจากการจัดสอบ IPSLE และ ICSE นะครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านผู้ปกครองนะครับสำหรับการจัดสอบ IPSLE นั้นเป็นหนึ่งในการทดสอบมาตรฐานสากลโดยประเทศสิงคโปร์เราจัดการทดสอบนี้นะครับให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเมื่อตอนที่นักเรียนเนี่ยขึ้นมาตอนช่วงม.1เพราะจะตรงกับปลายทินปีการศึกษาของประเทศสิงคโปร์พอดีนะครับก็จะจัดในหลักสูตร3รายวิชาครับได้แก่วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาครับปีที่1ถึงปีที่4จะจัดการเรียนและการสอบในกลุ่มของมาตรฐานสากลในกลุ่มวิชา ICSE ซึ่ง ICSE นี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติรับรองผลจากกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรเข้มข้นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับ
เรายังมีมาตรฐานสากลอื่นๆเช่นมาตรฐานสากลของ TUST ซึ่งจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองผลจาก Tianjin University of Science and Technology ประเทศจีนนะครับแล้วก็มาตรฐานของภาษาจีน SSK นะครับซึ่งเราเป็นโรงเรียนเครือข่ายกับสถาบันคงจื้อของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนอกจากนี้นะครับเรายังมีการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหลักสูตรของ Cambridge Assessment นะครับในกลุ่มของ MLP นะครับก็จะมี Saster Mover Flyer Kethpet ในกลุ่มของ English Program นะครับก็จะเป็น Cambridge Checkpoint นะครับก็จะมี Mover Flyer Kethpet นะครับซึ่งนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนไต่ระดับชั้นขึ้นไปมากขึ้นนะครับนักเรียนก็นำผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่เรียนเก็บในแต่ละเลเวลนี้นะครับรวมใส่พอร์ตโฟลิโอเอาไว้เมื่อเรียนขึ้นสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนก็เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS นะครับซึ่งจะเป็นผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกโรงเรียนอัสสัมชัญสุราการเองตอนนี้เราก็มีศูนย์นะครับ International Standard Testing Center ในการที่จะจัดการสอบนะครับทุกมาตรฐานรายวิชารวมถึงในการเป็นเครือข่ายทางวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับหากผู้ปกครองสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับรวมถึงขอประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่2ประจำปีศ2566นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ให้กับคุณครูประจำชั้นส่งข้อมูลนะครับเป็น QR code รายละเอียดของการประชุมต่างๆเข้าในรายห้องเรียนผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาวาระการประชุมรายละเอียดของการประชุมพรุ่งนี้ได้ใน QR code นะครับตามแนบในไลน์สำหรับนักเรียนครับมาสเตอร์ขออนุญาตแจ้งนักเรียนเพิ่มเติมอย่างที่เราได้ซักซ้อมกันแล้วนะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องที่1นักเรียนแถวหน้านะครับขอให้นักเรียนนั่งด้วยความสง่างามนะครับไม่นั่งเอนตัวไม่ยืดขาออกมานะครับเราจะใช้เวลาในการมอบใบเซอร์ติฟิเคทนะครับไม่นานไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าเรามีความตั้งใจนะครับตามที่เราซักซ้อมกันมานะครับรวมถึงแมสนะครับนักเรียนใส่แมสเมื่อตอนนั่งอยู่บนเก้าอี้หลังจากเรียนยืนตามแต่ละแถวโค้งคำนับแล้วนักเรียนถอดแมสและพับใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้นะครับจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยเดินตามจุดนะครับนักเรียนจะเห็นที่พื้นที่เราซักซ้อมไว้จะมีมาร์คตามจุดไว้ให้นักเรียนเดินเหยียบตามจุดนะครับมันจะเป็นภาพการเข้าแถวขึ้นรับที่สวยงามนะครับและเมื่อนักเรียนไปยืนถึงตรงหน้าท่านประธานแล้วนะครับปลายเท้านักเรียนนักเรียนเหยียบตรงเส้นดำเส้นแรกนะครับนักเรียนจะได้ยืนตรงยืนรับใบจากประธานพอดีจะไม่เอี้ยวตัวขึ้นไปข้างหน้านะครับที่เราซักซ้อมไว้แต่ละคนก็จะรู้จุดตัวเองเนาะระยะองศานะครับอันนี้ขอให้เราตั้งใจนะครับรวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับปิดเสียงให้เรียบร้อยนักเรียนเปิดระบบสั่นแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนะครับปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็งดการใช้แฟลชในการยกถ่ายรูปนะครับทางโรงเรียนจัดเตรียมช่างภาพมืออาชีพเอาไว้บริการในการจะเก็บภาพให้กับทุกท่านนะครับท่านจะได้รับภาพนะครับของลูกๆในการขึ้นรับกับประธานตรงหน้าเวทีนะครับรายบุคคลอย่างชัดและสวยงามซึ่งนะครับโรงเรียนได้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับรับรองไว้เราก็จะฝากรูปไม่ได้ไปกับคุณครูประจำชั้นกับคืนสู่นักเรียนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถามผู้ปกครองจะใช้โทรศัพท์ในการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆในหอประชุมมาสเตอร์ขอเอาความร่วมมือนะครับงดใช้แสงแฟลชเพื่อเป็นการรบกวนพิธีของงานวันนี้แล้วก็ไม่รบกวนกับในเรื่องของแสงในการถ่ายรูปนะครับขอบคุณนะครับเราจะใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งในการรอความพร้อมของพิธีการมาสเตอร์ขออนุญาตซักซ้อมลำดับกำหนดการกับพวกเรานะครับซึ่งในวันนี้นักเรียนที่นั่งอยู่ด้านล่างนะครับทั้งหมดทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิงในวันนี้เราคือพระเอกเราคือนางเอกสำคัญของงานในวันนี้นะครับงานในวันนี้คุณครูทุกท่านผู้ปกครองทุกท่านตั้งใจทำจัดขึ้นมาเพื่อให้กับพวกเรานะครับเป็นหนึ่งในของขวัญที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับ
เราจะเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เช้าที่มาสเตอร์เข้ามาเรียนมาสเตอร์มองลงมานะครับรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่รอยยิ้มของคุณครูที่มองพวกเราด้วยความชื่นชมก็อยากจะให้รักษาบรรยากาศแบบนี้เอาไว้นะครับให้เกิดขึ้นกับเราไปทุกปีการศึกษานะครับสำหรับกำหนดการนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลดาด็อกเตอร์บัญชาแสงฮีรันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นประธานในพิธีนะครับเมื่อท่านประธานในพิธีมารอบริเวณประตูทางเข้าแล้วนะครับมาสเตอร์จะให้สัญญาณกับเราทุกคนนะครับทั้งหมดตรงประธานในพิธีเดินเข้ามาพร้อมนำด้วยธงชาติและธงโรงเรียนเพลงสรีอัสสัมชัญจะดังขึ้นนะครับตรงนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับยืนตรงนิ่งเคารพเพลงโรงเรียนเคารพท่านประธานในพิธีนะครับร้องเพลงโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญประธานพิธีจุดเทียนบูชาณตรงนี้เมื่อประธานนะครับเดินมาถึงบริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาแล้วนะครับตรงนี้มาสเตอร์สามพวกเราทุกคนพนมมือนักเรียนก็ยืนพนมมือจนกว่าประธานในพิธีจะทำความเคารพนะครับกับองค์พระคริสต์พระบรมฉายาลักษณ์นะครับและเดินกลับไปประจำจุดมาสเตอร์จะสั่งทุกคนลดมือลงนะครับซึ่งตรงนี้เรายังยืนอยู่นะครับเรายังยืนอยู่ยืนจนกว่าประธานจะกลับไปนั่งที่นะครับพอมาสเตอร์สั่งลดมือลงเชิญนั่งเราก็นั่งใช้เสียงนั่งเงียบๆนะครับค่อยๆนั่งลงไปนะครับนักเรียนไม่ต้องกระแทกเก้าอี้เพราะจะเป็นเสียงกระทบกับพื้นไม้แล้วมันจะดังพอสมควรนะครับเราจะใช้ทุกอย่างนะครับด้วยความเรียบร้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วมาสเตอร์จะกล่าวเชิญมิสลุ่งรัตน์กมลสิริประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานพิธีและมิตรลุงรัตน์จะได้เชิญคุณครูอ่านรายชื่อของนักเรียนที่รับรางวัลต่างๆตามลำดับที่เราได้ซักซ้อมลงมานะครับเมื่อคนแรกนะครับได้รับใบรางวัลจากประธานพิธีนะครับพวกเราก็ตบมือแสดงความยินดีนะครับและคนสุดท้ายนะครับเมื่อคุณครูคนท้ายอ่านชื่อว่าและนะครับและนายจุดๆๆนักเรียนก็ตบมือแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะตบมือแสดงความดีกับคนแรกและคนสุดท้ายนะครับเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือถ้าเราเห็นเพื่อนเรานะครับขึ้นรับนักเรียนยินดีในใจนะครับนักเรียนดีใจนักเรียนไม่ต้องส่งเสียงนักเรียนไม่ต้องตบมือนะครับเราจะอยู่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและนิ่งเงียบที่สุดนะครับเราไปยินดีข้างล่างเนาะข้างล่างเรามีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับหลายมุมที่ทางโรงเรียนทางคุณครูได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับเราไปยินดีข้างล่างอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับแถวไหนเอ่ยที่จะเป็นแถวตัวแทนนักเรียนได้ขึ้นถ่ายรูปกับประธานในพิธีจำได้ไหมที่เราซักซ้อมไปจำได้ไหมครับแถวแรกนะครับแถวแรกมาสเตอร์จะให้นักเรียนแถวแรกเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดนะครับในการถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกร่วมกับประธานในพิธีด้านหน้าเวทีนะครับส่วนนักเรียนแถวที่สองไปต้นไปนักเรียนก็นั่งรอก่อนนั่งรอยังไงมือยังถือใบเซอร์ติฟิเคตอยู่มือยังถือใบรางวัลอยู่นะครับนักเรียนสังเกตนะครับบางคนถือกลับด้านเอาหัวลงเรียนตางเรียนลงนะครับตั้งให้เรียบร้อยให้มีความสวยงามเมื่อทางภาพถ่ายบรรยากาศพวกเราเข้าไปจะได้เป็นภาพที่สวยงามที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อนักเรียนทุกคนตัวแทนแถวแรกกลับมานั่งประจำที่นะครับเราก็จะยืนทำความเคารพกับเพลงโรงเรียนประธานพิธีก็จะลงจากเวทีแล้วก็กลับนะครับนั่นคือการเสร็จสิ้นของการจัดงานในวันนี้จะใช้เวลาเต็มที่เลยนะครับประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นระหว่างนี้ช่วงบ่ายนะครับหอประชุมแอร์เย็นๆอย่างนี้เราอาจจะมีความง่วงนะครับความเมื่อยต่างๆนะครับอดทนนิดเดียวลูกนะครับอดทนนิดเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเอากระดาษที่ทรงคุณค่าในวันนี้เอาเหรียญรางวัลเอาโล่ต่างๆนะครับเมื่อได้รับแล้วเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นชมนะครับอย่าพับอย่าทำยับนะครับเมื่อกลับไปแล้วใส่ซองใส่แฟ้มพอร์ตโฟลิโอเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะเรารักษากว่าจะได้มันมานะครับเราใช้ความมุ่งมั่นพยายามเพราะนั้นเราได้มาแล้วเราต้องรักษาให้อย่างดีนะครับมาเซอร์เห็นพี่ๆหลายๆคนนะครับเขาทำพอร์ตโฟลิโอเมื่อเตรียมจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสแกนเก็บใส่ในคอมพิวเตอร์สแกนเอาไว้เลยนะครับแล้วเขาทำเป็นอีบุ๊กของเขาออกมานะก็สวยงามดีนะครับเขาเก็บบางคนชื่นชมน่ารักมากเก็บตั้งแต่ป.1 นะครับช่วยเด็กคุณพ่อคุณแม่เก็บให้พอโตมาเลยเริ่มเก็บเองเริ่มเก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นรางวัลสะสมมันจะมีคุณค่าเมื่อนักเรียนจบออกไปจากที่นี่แล้ว
นะครับเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะนั่งนึกเลยว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเมื่อเราโตขึ้นนะครับเราทำอะไรเอาไว้บ้างนะครับอันนี้วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นวันแห่งความทรงจำของพวกเรานะครับก็ขอให้เราได้ตั้งใจที่สุดนะครับวันนี้เราเห็นภาพของพี่ๆแถวท้ายเป็นพี่ศิษย์เก่านะครับที่ตอนปีการศึกษาที่แล้วพี่ๆก็เป็นนักเรียนสวมชุดนักเรียนอัสสัมชัญพวกเรานี่แหละนะครับเขาก็ใช้ความพยายามความทุ่มเทนะครับก็ได้รับรางวัลในวันนี้โรงเรียนก็เชิญมารับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติกับตัวของพี่ๆเขาเองนะครับพี่ๆเขาได้เปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนไปเป็นนักศึกษานะครับมาสเตอร์เห็นแต่คนเข้ามามาสเตอร์ก็มองด้วยความชื่นชมยินดีในความสำเร็จนะครับก็คาดหวังว่าต่อไปพวกเราเมื่อเรากระเถิบโตไปเรื่อยเราก็จะเป็นภาพแห่งความสำเร็จแบบที่พี่ๆเขาทำไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนคือตราสถาบันนะครับเราเรียกว่าตราสถาบันที่มีชีวิตเนาะนะครับนักเรียนพกอสชติดตัวเรียนไปไหนเลยบอกว่าเราเป็นเด็กอัสสัมชัญสมุทรปราการมีแต่เสียงชื่นชมและยินดีนะครับเพราะนั้นรักษาความดีอันนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวรอความพร้อมของท่านประธานพิธีอีกสักนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาสเตอร์ขอให้เราทุกคนนะครับรีเฟรชตัวเองนักเรียนนั่งหลังตรงลูกจัดเสื้อให้เรียบร้อยนะครับเสื้อปกเสื้อนะครับจัดให้เรียบร้อยขยับร่างกายพลิกไหล่ซ้ายขวาได้หน่อยๆนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ตื่นตัวอ่ะเตรียมความพร้อมนะครับอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อตอนช่วงต้นนะครับว่าจำนวนนักเรียนที่รับรางวัลเรียนดีในปีศึกษา2565นะครับในทุกระดับชั้นเนี่ยของเราปีนี้เรามีทั้งหมด 1,072 คนนะครับในช่วงเช้าทั้งหมด532คนส่วนในภาคบ่ายนักเรียนที่นั่งหอประชุมแห่งนี้นะครับ540คนนะครับจะเป็นนักเรียนม.1 ครับนักเรียนม.1 จำนวน67คนนักเรียนม.2 70คนนักเรียนม.3 84คนนักเรียนม.4 75คนนักเรียนม.5 61คนนักเรียนม .6 81คนและพี่ศิษย์เก่า102คนนะครับแต่พี่ๆบางคนด้วยความที่ติดภารกิจหรือบางคนไปเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมาไม่ได้นะครับมาสเตอร์ก็ขออนุญาตฝากแจ้งข่าวสารกับนักเรียนปัจจุบันและพี่ศิษย์เก่านะครับสำหรับเพื่อนๆเราคนไหนที่วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานนะครับสามารถติดต่อขอรับนะครับรางวัลได้ที่ห้องทะเบียนและวัดผลตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับนักเรียนได้รับใบเซอร์แล้วนะครับนักเรียนก็นำมาถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูปซุ้มต่างๆเรายังจัดไว้อยู่นะครับจัดวางไว้อยู่สามารถนำมาถ่ายรูปได้นะครับไปถ่ายกับคุณครูประจำชั้นนำกลับไปถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับอันนี้ฝากแจ้งด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เราได้ลงทะเบียนไปที่สปอร์ตเซ็นเตอร์ข้างล่างออกไปที่เซนหลุยส์อารีนาเนาะข้างล่างแล้วนะครับนักเรียนจะได้รับคูปองอาหารว่างเป็นใบสีฟ้าถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงจากหอประชุมไปแล้วนักเรียนแวะรับเซตบ็อกซ์นะครับที่โรงอาหารก่อนกลับบ้านนะครับจะได้รับคนละ2กล่องนะครับก็นำไปทาน1กล่องนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่1กล่องนะครับเซตบ็อกซ์อร่อยมากมาสเตอร์ยืนยันเลยมาสเตอร์กินแล้วนะครับอร่อยอร่อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากรับด้วยนะครับนะครับรวมถึงขอนัดแนะกับพี่ๆศิษย์เก่านะครับเมื่อเสร็จจากพิธีขั้นตอนพิธีการแล้วพี่ๆศิษย์เก่าจะลงบันไดทางฝั่งทิศเหนือของหอประชุมนะครับคือฝั่งนู้นนะนะครับพี่ๆศิษย์เก่าเดินลงทางนั้นนะครับส่วนนักเรียนมาสเตอร์จะปล่อยพวกเราไปเป็นโซนทีละแถวนะครับนะเราจะลงทางบันไดใหญ่บันไดใหญ่คือบันไดที่นักเรียนออกจากหอประชุมปุ๊บนักเรียนเดินลงบันไดนะครับผ่าน
Multi Skill Center ชั้น3ลงชั้น2ตรงห้องสมุดใช่ไหมแล้วก็ลงฝั่งโรงอาหารเพื่อรับเซตบล็อกได้เลยนะครับส่วนท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้ปกครองเมื่อเสร็จพิธีการนะครับรบกวนผู้ปกครองใช้บันไดตรงด้านข้างลิฟต์นะครับเพื่อไม่ให้การจราจรบริเวณหน้าหอประชุมติดขัดกับนักเรียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของสวมใส่ของแมสเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของแมสนะครับเมื่อนักเรียนรับใบเซอร์แล้วนักเรียนเดินกลับที่แถวแล้วนะครับอันนี้จะไม่มีใครบอกนักเรียนแล้วว่าให้นักเรียนใส่แมสนักเรียนต้องพอนักเรียนนั่งที่ปุ๊บนักเรียนหยิบแมสขึ้นมาสวมใส่ตามปกติทันทีนะครับเนื่องจากหอประชุมในวันนี้เป็นห้องปรับอากาศนะครับอากาศค่อนข้างจะปิดไม่ได้โฟลว์เหมือนอยู่ข้างล่างนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของโควิดแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้มีอาการเนาะนะครับยังไงเราก็ต้องอยู่ในช่วงของไฮเจนิกนะครับยังใช้ด้วยความคุ้นชินนะลูกนะครับเรามีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับนักเรียนก็หมั่นใช้เป็นนิสัยนะครับล้างมือบ่อยๆเวลาหลังเข้าห้องน้ำก่อนหยิบจับอาหารทุกอย่างนะครับพอเมื่อกี้สังเกตเห็นบางคนก็เริ่มดึงแมสลงมาใต้คางแล้วนะครับนะถ้านักเรียนจับขยับแมสบ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็รู้สึกเหมือนกับรำคาญเพราะมันติดอยู่ที่จมูกคางเนาะแต่เราใส่เรานิ่งๆนะครับเราคงไว้นิ่งๆมันก็จะอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้สึกรำคาญอะไรนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเพียงชั่วครู่นะครับรอสักนิดนึงนะครับตอนนี้เมื่อกี้ได้รับสัญญาณแล้วท่านประธานในพิธีมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านได้พักผ่อนข้างนอกนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มสู่พิธีการกันเลยนะครับยังเหมือนเดิมนะมาเสื้อขอความมือแถวแรกลูกแถวแรกนักเรียนนั่งให้เรียบร้อยสุภาพนะครับนะจะเมื่อยนิดนึงทนหน่อยนะลูกนะครับทนหน่อยนะลูกณตอนนี้ขออนุญาตสงวนสิทธิ์นักเรียนทุกคนงดการเข้าห้องน้ำแล้วนะครับนะครับเราจะไม่ลุกออกจากที่นั่งระหว่างพิธีการจะเริ่มต้นนะครับนาฬิกาข้อมือใครยังใส่อยู่ไหมนักเรียนถอดใส่กระเป๋ากางเกงไงลูกให้เรียบร้อยนะครับนาฬิกาข้อมือกำไล wristband ที่เป็นสีต่างๆเพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในการขึ้นรับของนักเรียนนะครับนักเรียนชายจัดปกเสื้อเลยหญิงจับตรงโบเช็คตัวเองดีๆนะลูกนะครับถุงเท้าดึงขึ้นมาให้เรียบร้อยเช็คระหว่างนี้เราเช็คความพร้อมให้เรียบร้อยพี่ๆศิษย์เก่าครับพี่ๆศิษย์เก่านะครับพี่ๆที่พับแขนเสื้อรบกวนพี่นำแขนเสื้อลงนะครับเน็กไทสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวมาเสื้อขอมาซักซ้อมเกี่ยวกับการลุกของนักเรียนนะครับการลุกออกจากที่นั่งนะครับเฉพาะแถวที่1นะครับที่เรานัดแนะกันไว้ก็คือหลังจากที่มาสเตอร์ยกไมค์เก็บนะครับผ่านคนแรกเนี่ยแถวหนึ่งทุกคนยืนตรงเลยนะครับแล้วก็มาสเตอร์เดินมาถึงตรงขาไมค์ตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนทำความเคารพพร้อมกันด้วยการคำนับนะครับหลังจากนั้นคนที่หนึ่งเดินเดินผ่าเพื่อนเดินอ้อมหลังเลยนะครับส่วนแถวที่สองจนถึงแถวสุดท้ายที่เป็นศิษย์เก่านะครับให้นักเรียนสังเกตหางแถวถ้าหางแถวมาถึงแถวที่สองนะครับให้นักเรียนทุกคนยืนนะครับแล้วทำความเคารพแล้วก็ขวาหันออกวนข้างหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แถวที่หนึ่งคนแรกที่นักเรียนรับเสร็จแล้วนักเรียนต้องกลับมานั่งฝั่งนี้จะมีมาร์กอยู่สีดำๆนักเรียนเดินวนกลับมานะครับก็มีแค่นี้นะครับที่เราซักซ้อมไว้นะครับก็ขอให้นักเรียนทำออกมาให้ดีนะครับให้สวยงามแล้วก็นักเรียนจะได้รูปที่สวยงามด้วยนะครับขอบคุณครับ
ักเรียนดูบนจอห้องประชุมของเรานะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะรวมถึงเราถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live ของโรงเรียนด้วยนะครับนักเรียนสามารถไปดูตัวเองย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับตอนนี้ก็จะมีผู้ปกครองบางส่วนอยู่ข้างล่างเซลุยอารีนาที่จะดูจากด้านล่างลงมาอีกนะครับเพราะนั้นภาพต่างๆจะมีกล้องทั้งด้านหน้าเวทีแล้วก็ด้านหลังเวทีจับพวกเราตลอดเวลาเลยนะครับผมบอกแล้ววันนี้เราเป็นพระเอกเป็นนางเอกเนาะตั้งใจนะครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีได้มาถึงแล้วทั้งหมดตรงพิธีพระดาดร.บัญชาแสงฮิลันทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้กรุณาสละเวลาของท่านมาร่วมพิธีในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาครับเชิญพนมมือเชิญทุกท่านนั่งลงครับประวัติประธานในพิธีพระดาดร.บัญชาแสงฮิลันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประวัติการศึกษาพุทธศักราช2540 Post Doctoral Study in the Higher Education Management Program University of Warwick and Oxford England
พุทธศักราช2538ปริญญาเอกการบริหารการศึกษาณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2524ปริญญาโทการบริหารโรงเรียนณ St. Mary's College of California ประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2514ถึง2517ปริญญาตรี Mathematics ณ St. Louis University ประเทศฟิลิปปินส์ประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2545ถึงปัจจุบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2517ถึงปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกปีพุทธศักราช2544ถึงปัจจุบันที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปีพุทธศักราช2543ถึงปัจจุบันอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพปีพุทธศักราช2546ถึง2566คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนคาเบียลปีพุทธศักราช2557ถึง2559กรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการปีพุทธศักราช2553ถึง2556กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาปีพุทธศักราช2551ถึง2558คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนหลุยส์ฉะเชิงเทราปีพุทธศักราช2551ถึง2558คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาปีพุทธศักราช2545ถึง2558คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระแม่มารีสาธรปีพุทธศักราช2545ถึง2552คณะกรรมการบริหารสภาวิทยาลัยมิชชั่นปีพุทธศักราช2544ถึง2554ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2543ถึง2547คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทราปีพุทธศักราช2541ถึง2546รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2537ถึง2546รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2534ถึง2537รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีพุทธศักราช2528ถึง2533ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียลปีพุทธศักราช2522ถึง2526ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรงปีพุทธศักราช2521ถึง2527รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจปีพุทธศักราช2517ถึง2520อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีพุทธศักราช2510ถึง2513ครูสอนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีพระดาดร.บัญชาแสงฮิรัญครับในลำดับต่อไปขอเชิญมิสรุ่งรัตน์กมลสิริประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงดิฉันมิสรุ่งรัตน์กมลสิริประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการในนามของประธานกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และศิษย์เก่าปีการศึกษา2566ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ดิฉันขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 2.
พื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมโดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น540คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนต่อไปขอเรียนเชิญค่ะรายนามนักเรียนที่เขารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 95.67% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองภาษาไทย 97% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 94% สุขศึกษาและพละศึกษา 97% ภาษาต่างประเทศ 95% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันสารัตประกุลพัฒน์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองภาษาไทย 97% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96.33% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 94% การงานอาชีพ 99% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันปุญญพัฒน์จรัญสิริไพศาลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี96.33% ภาษาต่างประเทศ 95% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันธนิสรสารีเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองศิลปะดนตรี 100% ภาษาต่างประเทศ 95% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันทันวิสิทธิ์โขมสิริเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 100% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันรัฐศาสตร์แสงตะวันเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 97% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันชัชพลวงสมศรีเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 97% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันเจตนิพัฒน์ทองเพิ่มเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 97% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันทวัตกรเลิศสิริสุขเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินคณิตศาสตร์ 100% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันฐานวัฒน์ยุทธวงศ์
รายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Program ธนัชกิจเกตรัตน์คณิศรทวีศักดิ์กีรติเสมาทองการตะพงแซ่เจียยานุพลแสงเจริญสุขเลิศวิลตันเออร์ธีรเมธรอธนากิจสุพลวังสตุระคะภูเบศภูตยานนท์ธนทัศน์จิระเจริญสุวรรณสรัญพัฒน์แสงอภัยปัญญพัฒน์ศรีพรมภควัฒน์ทิพวรรณปุญชรัตน์ถนอมมงคลณัฐวัฒน์มหาอ้นมหาสมุทรคล่องประมงภัทรกิจสุขสงวนวรปัตรเกษมอมรกิจอภิวุฒเกษมศรีณอยุธยาอภิวัฒบุญเรืองกฤตานัทชมพูบุตรเอื้ออบอ้อมประดิษฐ์เวชชัยกรก้อนจันทร์ปันนวิชสิริพงษ์ณัชพลวัฒนาสกุลพันธ์สงการแสงทองดีรายนามนักเรียนที่ครอบเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Program เศรษฐวุฒิตะการวรกุลปุญญธรเหล่ามงคลนิมิตณัฐกรลักษ์ขาวชยานนท์ฉัตรชัยคำศรีสุขยศกิจกรมพุกปิยวัฒน์ลีแก้วสมัติแซ่เฮงพลวัตเลืองสวัสดิ์สุภาชัยคำปุยภูมิพนาตีเหรารายนามนักเรียนที่รับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 95.80% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 98.50% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 94% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันสุภกรหยวกแย้มเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญทองภาษาไทย 93% การงานอาชีพ 99% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันโชติภักดิ์นุชทองม่วงเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 96% ทัชากรอนันต์ประกิตเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 98% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันณัฐาพัฒน์เกษรธรรมกิติวุฒิเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 96% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันทันชนกพินิจมงคล
เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินภาษาต่างประเทศ 97.33% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันธันวรินทร์คุ้มตลอดเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1กลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 98% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันณัฐวสาสุขคำรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก English Program พิชยุทธแก้วพิทักษ์ชยุตราสีทองชยาภาขวัญแพแก้วทัชรวัฒน์อึ้งปกรณ์แก้วศิวกรหงสกุลชินภัทรก้อนคำอิงกมลแก้วชานค้าทัศวัฒน์พรโยธิคากรรวีจิตจำรูนวรัญญาปวารณามิญญาดาดุษฎีโสภาพรรายนามนักเรียนที่เขารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนก English Program จิรนาสิริวรวิทย์ยาสิโกมลธนิตสิรินันท์การินดิศวัตรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แผนก Model Language Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 94.44% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองภาษาไทย 98.50% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 93.67%ภาษาต่างประเทศ 96.17% และเกียรติบัตรเรียนดีภูมิพัฒน์แสงเผาเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองวิทยาศาสตร์ 94.33% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 93.67% การงานอาชีพ 96% และเกียรติบัตรเรียนดีกิรณัฐไตรธีรประภาสเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 99% และเกียรติบัตรเรียนดีอนาวินเทพวรรณเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินคณิตศาสตร์ 98.50% และเกียรติบัตรเรียนดีกันทีมากโพรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แผนก Model Language Program อดิเทพเฮงพกทัชกรสุดแสวงสัตคุณสนามชัยทศพลรักการค้าศิรวิทย์คงโรจน์กิตตดาจันดำชนายุทธจิรัฒนาโชตวริธันรัตนธราธรพัฒพิพัฒสิริศักดิ์ประกรณ์เกียรติเทียนสว่างนภาจิรัตมานะสุขสันติมาวินรัตพักดีกันตพงษ์ละมุนพงษ์พิมพัฒน์อัฐกรพิพัฒน์วชิรวิทย์อินโพสายานพัฒน์เพิ่มพรหมปิติพัฒน์ทองมากทีปกรณ์สีอ่อนภ
พุทธิเมธปุณโณทกศิรพัฒน์สวัสดิ์สิริเดชชนะชัยขันนิคมณภัทรภาสวรวิทย์พงศพัฒน์มเหศักดิ์ณัฐสิทธิ์นาคเป้าณราวิทย์ทัศนพงศ์จักรินทร์คณามิ่งมงคลณัฐพัฒน์บุญดีวรชัยคำนวณทีปกรณ์นาคสุวรรณศิรวิทย์ประสานชัยมนตรีพัชระแสงเขียวสรัญกรพาณิชย์บดินทร์พลพัฒน์ไหลมาเมธวินแก้วประเสริฐสุภการต่อเรืองนิธิภูสิทธิ์ภวะวงศักดิ์ภูดิษฐ์สุขสกุลนีธีรานนท์คุปตรัตน์อรุษชาญพาณิชย์พีรพงศ์ศรีสุนเนินอัครวัฒน์เมืองน้อยธนบดินทร์ภูมิพยัคฆ์ปะพลวัฒนกิจพิสารณัฐนันท์สุขพดุงรัชากรภูธรศรีภูรินัทชูติกุลชาติกุลว่องวัฒนาสินธิพงศ์นิธิสวัสดิ์ภุกเศรษฐีดิษพงษ์ใจเฉพาะรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 93.19%เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองวิทยาศาสตร์ 95.25% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 93% สุขศึกษาและพละศึกษา 97% ศิลปะดนตรี 97.50% การงานอาชีพ 96.50% และเกียรติบัตรเรียนดีรัชชาคานพรมเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 94.75% ภาษาต่างประเทศ 96.25% และเกียรติบัตรเรียนดีปุญญาธรเต็มฤทธิวงศ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 94% และเกียรติบัตรเรียนดีนิชมนสิริวัฒนศักดิกุลรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แผนก English Program ภูมิภูชิตทัศนะบรรจงพวินนิโคลัสเดเวรานัทนันอนันต์ประกิตพิชยะแสงฤทธิ์ภูมิธกิจทัศนะบรรจงสาทวีบัวบานพร้อมพิชาพรไกรวัฒนวงศ์ลักษิกาเกษมทรัพย์มงคลปณิธิละอองสุวรรณวัฒนาภาแปรน้อยพิชยาตรูวิวัฒนาเลิศรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แผนก Model Language Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 95.22% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 98% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 94.17%ภาษาต่างประเทศ 95.50% และเกียรติบัตรเรียนดีพบทรด่านพิทักษ์กุล
เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 99.50% และเกียรติบัตรเรียนดีนคุณพุ่มจันทร์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 99% และเกียรติบัตรเรียนดีอัครพัฒน์ทวีโชคธิวัฒน์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินการงานอาชีพ 94% และเกียรติบัตรเรียนดีกันตภัทรแสวงเงินเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 97.50% ประพังกรอ้นอินรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แผนก Model Language Program ขจรเกียรติชัยวัฒนกุลวานิชกลทีวิจิตจามรีกัมปนาทธีรวัฒน์วาทีกรกุลวโรตมะภูรินมั่นทองปัญญากรโปสยาอนุวัฒน์เมธาวินกิตติภัทรศรีกิตติศักดิ์ปานสิริภควัตณัฐชัยยอดกุลฉันทภัทรแซ่ซิมสุรเกียรติภาคเพียรกิจธัญภัทรรัตนสุวรรณธนวินศักดิภัทรากุลทิพวทัศน์อรัญญาวิกุลธนดลผู้วานิชเจดาล้อเรืองศิลป์อัครชัยอรุณรุ่งนันทภพรอดทิมพัทรพวินเจนนันทขจรคมสัทธวัฒน์เสถียรพงษ์ทีทวัฒน์สำนักนิชชวพัฒน์เกิดปั้นพัฒนรินทร์เครือตันสุเมธสุวรรณสินสุวพัฒน์ชารีภาพคทาธรรื่นพิรมวรพัฒน์ตันติวิภาประภาวิทย์แซ่หลิวนาฏพงษ์อรุณนนทนัทสามศรีลานัทนกรขันธารักษ์ชลันทรผึ่งผายกันราชวงศ์พัศกรศักดิ์ฤทธิชัยวีรพัฒน์สุดใจจิรายุบุญเลิศชยานนท์เจริญภัยบูรณ์กิจตินพัฒน์สมแสงภควุฒิสหพงษ์กมลสิทธิ์ผู้สงภูรินทร์ทรงเมตตาพัศกรธรรมวุฒิกุลเจตรินหงเวียงจันทร์ชัยวัฒน์กรุดนิ่มกีรติหงสาศิรวิทย์ชอยกลิ่นปุณวริศเงินพิสุทธิ์ศิลป์รัชพลเลิกเมืองปันธนุตันติวงศ์ยศพัฒน์อ้นรัตน์ธนพัฒน์สันติวรนนท์ณัฐดนัยสิงห์เจริญโชคภูวราศิริประธานกล้าภาวิทย์สินสมบูรณ์โชคพงสันพึ่งจิตวารสินวรคุตตานนท์อภิวันโชติพรหมรัชพลถุงเงินสิริกริตธริศอำนวยชัยวชิรวิทย์ดวงจันทร์ชนาทิพย์เกียรติศักดิ์ศรีพัชรพลสมานอมตกุล
รายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมสูงสุดคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 95% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองภาษาไทย 94.5% คณิตศาสตร์ 98.25% วิทยาศาสตร์ 94.75% สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 91.5% สุขศึกษาและพละศึกษา 97%ภาษาต่างประเทศ 98.5% และเกียรติบัตรเรียนดีณภัสออนดุษฎีโสภาพรเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 98.25% สุขศึกษาและพละศึกษา 97% และเกียรติบัตรเรียนดีณัชพลสาวพฤกษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินการงานอาชีพ 92.5% และเกียรติบัตรเรียนดีชนัดประภาบวรโมทรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แผนก English Program ขวัญสอนกำชัยสิทธิพลนภิตหวังแนบกลางธนดลสิงโตปันวิทย์งามวินิจสกุลรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก Modern Language Programเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 97.5% ทริศคัชวารีเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินการงานอาชีพ 93% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันณัฐธิวัฒน์ดุลประเสริฐเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 96% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันแผ่นดินจิตพิมลมาศเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 96% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันภูสิคุณรุจิดานันท์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินการงานอาชีพ 93% ปฏิระสื่อกลางรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก Modern Language Program วัชทรถาวโรภาสอธิพัฒน์ปิตพัทรกุลปันทวิทย์เจริญชัยธนาทิพย์ทวิทย์ทักษ์บุญศรีอุดมสุขวรเศษวัฒนสกลพันธ์ยศพลผลาวันภูปันปั้นทองพนินทรหลูทรานัทวัฒน์ใช้สติรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก Modern Language Program พัชระบุญคงวีรกิจเจนจัดทรัพย์กันตพลธนูธรรมศิวัฒน์จับพิมายณัฐวัฒน์ดำรงยิ่งสุภาพจิราทิพย์แตระพรพาณิชย์นพวิทย์คิดชนะศิราวิทย์จาตุรงสาโรจน์อาชิตะภูครองแง่
ปานิธานทานวันพัดพลเพชรไข่ชาดาแป้นดีชนานนท์นาคสมบูรณ์ชัยณัฐภาคจันทอาพรรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 93.34% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 100% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92.88% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันปรินดิษพัฒน์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 92.83% สุขศึกษาและพละศึกษา 99.50% การงานอาชีพ 93.50% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันปริยากรเรืองอารักษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะดนตรี 98.50% กุลธิดาเหล่าโกธาเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาไทย 97.50% และเกียรติบัตรเรียนดีนิชการสิริวัฒนศักดิกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาต่างประเทศ 97.50%และเกียรติบัตรเรียนดีพีรพัฒน์เลิศรัฐพรรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก English Program ฐานิดาด้วงเอียดวิภาดาภูนแก้วเอื้อไออุ่นประดิษฐ์เวทรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แผนก English Program วรวรันวราโชตชนาทิพย์เตชะพาหพงษ์รายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนก Modern Language Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 93.21% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองภาษาไทย 95.50% การออกแบบและเทคโนโลยี 96.50% ฟิสิกส์96% เคมี 99.50% และเกียรติบัตรเรียนดีทิติชยาไทยชัยยนต์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% นพรุตปาลกวงณ์ณอยุธยาเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 96.50% อัศจรรย์สหัสวัตรเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% พีรพงษ์บุญพัฒนพงษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100%นิชาภายะวิเชียนเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% กิตติภูมิเหรียญเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% ทีริศลาสุกโกกีเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100%
รุจาภาพยัคฆ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% รุจิภาสกุศลพรไพศาลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% พวินทรัพย์สมบัติเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% ณฤพรพึ่งกุศลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะ 97%วริศราแสงโสมสุวิมลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% พักขวรันสวัสดิกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% สิริประภาโชติกันตะรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนก Modern Language Program ศิรพัฒน์ตรการวรกุลธนวินสินจักรชานนท์นิรนาถวรุฒกุลวีรพัฒน์กันวรรณะนิชารัตน์พีรศักดิ์ภักดีอิงชิยาวุฒิพรวัฒนาธนาทิพย์สิริดำรงปภาวรินทร์ศรีบุญขำพันนิพาน้ำพลอยพลอยระดาจิตสงวนรายนามนักเรียนที่เข้ารับกิจบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุด 90.53% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 100% ฟิสิกส์ 85.50% เคมี 91.50%ชีววิทยา 93% และเกียรติบัตรเรียนดีณัฐการฉิมทับเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองการออกแบบและเทคโนโลยี 92.50% สังคมศึกษา 88% ภาษาญี่ปุ่น 91% ณัฐออนบุญโทเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ 91.50% และเกียรติบัตรเรียนดีธนาสิริแสงอุทัยเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาอังกฤษ 100% การชัยพิทักษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% ดานาชองรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนก English Program ทุนากุลสาโรจน์รายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนก Modern Language Program เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคณิตศาสตร์ 97.50% ฟิสิกส์ 93% และเกียรติบัตรเรียนดีศิรภพอมราพิทักษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองคอมพิวเตอร์ 100% โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 87%และเกียรติบัตรเรียนดีกันศรีสุพรเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสังคมศึกษา 90% บรรณพรพุ่มแย้มเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงิน
โรคดาราศาสตร์และอวกาศ 87% และเกียรติบัตรเรียนดีณัฐธิดายิ่งสกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินเคมี 99% และเกียรติบัตรเรียนดีนมัสการเขียวเล็กเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะ 98.50% และเกียรติบัตรเรียนดีกฤตยาบูรณะกฤตยากรเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินชีววิทยา 88.50% และเกียรติบัตรเรียนดีสิโรรัตน์บางกุลธรรมเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% และเกียรติบัตรเรียนดีกันตชาติสีแสงเมืองเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% และเกียรติบัตรเรียนดีจิดาภาวิมลระวีรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนก Modern Language Program เอกพัฒน์ปุ้ยธนพัฒน์สุภเสกสังเกตนิชนันเจริญไพบูลย์กิจพัทรวดีจิระธนาโชตกฤตกรพ่วงเพียรถิตินันแซอัญชิสาวัยอ่อนพิชยาภาพันธาณพัฒน์สำเภาเล็กประนาลีลาชูณัฐพรบุญศรีชิสนุพงศ์อนุวงศ์พินิษฐ์ฐานิสรจุลภักดิ์โสภิตาประเสริฐสังรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนก English Program เขมจิราศรีสุภโชตรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2556ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Program คะแนนรวมทุกรายวิชาสูงสุด 92% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันสุพิชชาเรืองวุฒิวงศ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 94% สุขศึกษาและพละศึกษา 98% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันณัฐนันท์วัฒนานิมิตสกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองภาษาอังกฤษ 96% ชีววิทยา 89.5% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันสุภกิจกิจเกษตรไพศาลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินคอมพิวเตอร์ 97.5% ณัฐพัฒน์วิทยากรเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินศิลปะ 91% และเกียรติบัตรเรียนดีปวีธิดายงสิริธนวัฒน์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 98% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันอริทัศน์พิชิตอนันต์สกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 98% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันพีรพัฒน์เรืองอารักษ์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 98% และเกียรติบัตรเรียนดีบวรเทพชยวัฒรากุล
เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 100% และเกียรติบัตรเรียนดีปานหยกเอื้อพรปัญญารายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2556ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Program กันตะดนจารุรักพงษ์อาภาพลอภิชนสุขธนวิทย์กาญจนพินโยยิ่งปูวพัฒน์ผู้ระหงภาคินวริษฐ์ธาดากุลทอไหมทองศรีนพรัตน์วัฒนะอธิพัฒน์จงบุญธรรมธนวินหลินสุวรรณนทิศบันบุญยรัตน์สตายุสนามชัยจิรพัฒน์สาบุตรนิชารัตน์จิรณรงค์รุตนภัทรจิรัตน์รัฐาธนาธรพีรวัตรจิระพดุงเกียรติกิติพัฒน์ศรีนารางรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2556ประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก Modern Language Programธีทวัฒน์ฝ้ายคำมีณัฐฐาพรดำรงกิจชัยพรภูวิศวัตรศรีภุกกานนท์พลพัฒน์สุนทรีวงศ์เมธาวีขจรเวทไพศาลพันทัศน์เจียมจรัสโชติธนพัฒน์ตันเสถียรนนทพัฒน์เพชรไข่ณประพัฒน์อิงโชติศักดิ์ปุณทริกเกิดแก้วกุลทิชาแช่ไซวันชนกสินทุสิริรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงสุดและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชาประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก English Program คะแนนรวมทุกรายวิชาสูงสุด 97.68% เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดมากกว่า1รายวิชาประเภทเหรียญทองภาษาไทย 97.5% คณิตศาสตร์ 99%วิทยาศาสตร์ 99% สังคมศึกษา 98.5% ศิลปะ 91% ภาษาอังกฤษ 99.5% คอมพิวเตอร์ 96.5% ฟิสิกส์ 98.5% เคมี 97% ชีววิทยา 96.5% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันโกเฟอร์สุนทรกุลเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 100% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันพัศวัตเดชอัศวนงค์เหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินสุขศึกษาและพละศึกษา 100% และเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันทิยารุ่งเรืองเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด1รายวิชาประเภทเหรียญเงินภาษาจีน 94% กฤตตาพรวาระเวียงรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี3ปีติดต่อกันประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก English Program รัฐนนท์วงประเสริฐชยานุสภัทรชินนาเกิดโชคเอื้อเอ็นดูประดิษฐเวศวรพันธ์ปรัชญานิมิต
ณัฐดลจิรกุลชัยพงษ์นิชาเลิศรัฐพรรายนามนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนก English Program ประพัฒน์สมุทรพุทธาและสุนิสาแซ่หลี่ในโอกาสนี้นะครับกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพระดาดร.บัญชาแสงฮิรันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับประธานดำเนินงานคณะพระดาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะครูผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกๆคนผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในวันนี้ในวันนี้เองเนี่ยเรามาอยู่ท่ามกลางผู้ที่เรียกว่าจะบอกว่าประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการก็เป็นไปได้แต่เรามาอยู่ในท่ามกลางคนที่เรียกว่าเรียนเก่งทุกคนเลยท่ามกลางคนที่มีความเป็นดีเลิศทางด้านวิชาการแต่ประกาศนียบัตรที่เราได้รับไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าในอดีตเนี่ยผลการศึกษาของเราเนี่ยมันดีเลิศแต่เฉพาะในอดีตนะแต่อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเรายังไม่รู้เราจะตีความไปเลยว่าทุกคนเนี่ยเก่งในระดับประถมมัธยมและจะเก่งต่อไปก็ไม่ใช่แล้วแต่เพราะอะไรครับโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยเรามีมันบอกลักษณะได้อยู่3ประการผมตั้งไว้มัน3ประการได้ใช้ตัว C เป็นตัวหลัก3 4 4ที่1เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยและอัตราการเปลี่ยนแปลงก็รวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการเมืองเศรษฐกิจสังคมทุกอย่าง IT เปลี่ยนแปลงเร็วมากอันที่สองมันมีความสลับซับซ้อนสี่ตัวที่สองเนี่ย complexity มันก็มันมีความสลับซับซ้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องใดก็แล้วแต่มันมีความสลับซับซ้อนมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเส้นตรงแล้วเราสามารถเดาเหตุการณ์ได้แต่ขณะนี้มองไม่ออกมันสลับซับซ้อนและตัวที่สามสี่ที่สามก็คือเรามีการมี competitionเรามีการแข่งขันกันมากไม่ว่าจะเรื่องไหนครับเรื่องการทำมาหากินเรื่องแม้กระทั่งการศึกษาการเมืองแข่งขันกันกันเราก็เห็นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาสงบตอนระยะหลังๆเนี่ยแต่ในอดีตนี่กำลังตั้งลำอยู่ไม่รู้จะไปทางทิศไหนเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาไม่จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในขั้นฝึกหัดในขั้นฝึกหัดขั้นเริ่มต้นเรากำลังเริ่มต้นอยู่เราเตรียมตัวของเราให้พร้อมเราเตรียมตัวของเราให้พร้อมอย่างไรได้บ้างตามสมรรถภาพของแต่ละระดับที่เราอยู่เพราะเรามีอยู่หลายระดับบางคนก็จบจากมัธยมที่นี่ไปแล้วไปเข้าในมหาลัยแล้วนั่นก็ยังไปเข้าไปเตรียมตัวอีกเราถามว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะขณะที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยถ้าไม่ดี
จะล้าสมัยเพราะกว่าเราจะจบไปเนี่ยไม่ใช่เวลาสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยอาจจะล้าสมัยแล้วแล้วในยุคใหม่เนี่ยการเรียนสาระเนี่ยหรือเรียนข้อมูลเฉยๆเนี่ยที่เราเรียกว่า information เนี่ยความรู้เนี่ยมันเป็น information ถ้าเราไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ดู Google เอาก็ได้แล้วก็มีข้อมูลอยู่แต่สิ่งที่ทางบ้านให้ไม่ได้กับตัวเราเองอยู่บ้านทำให้ไม่ได้ก็คือเรามาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเห็นไหมเรามีความสัมพันธ์ต่อกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหมู่คณะเพราะฉะนั้นในตัวเราเองเนี่ยมันอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับมันมีหลายส่วนมันมีหลายดิเมนชันมีหลายมิติแต่สองส่วนใหญ่ๆก็คือหนึ่งข้อมูลวิชาการที่เรามีกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องได้คือประสบการณ์ต่างๆที่เราจะต้องได้นอกห้องเรียนในห้องเรียนได้ไปอย่างนอกห้องเรียนได้มาอีกแบบหนึ่งและสองส่วนในปัจจุบันนี้มีค่าเกือบเท่ากันแน่นอนครับ วิชาการมันเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่เราต้องมีการปฏิสัมพันธ์สิ่งที่เรามันต้องมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมันเกิดนอกห้องเรียนสองส่วนนี้เราพัฒนาอย่างไรบ้างถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองอย่างไรบ้างเพราะนอกห้องเรียนนั้นก็มีส่วนที่สำคัญและก็สำคัญมากด้วยสิ่งที่เราเรียนนอกห้องเรียนกับสิ่งที่เราเรียนในห้องเนี่ยมันต้องมีสมดุลกันช่วยกันและเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจะเรียกว่าน้องก็ไม่ใช่เพราะว่าเด็กก็ดูแก่ไปแล้วอาจจะเป็นหลานก็ได้เราต้องพยายามตั้งใจพื้นฐานที่รายได้ในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกบ่งบอกเราอนาคตมันบ่งบอกเฉยๆแต่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยคนละเรื่องว่าเราใช้พื้นฐานอันนี้ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นอันนี้สำคัญความอดทนการทำอย่างไม่มีการละเว้นไม่มีไม่เหนื่อยเหมือนกับนักวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปสักพักบอกไม่เอาแล้วเบื่อเหนื่อยแล้วเกินหยุดแล้วไม่เอาแล้วจิตใจต้องเข้มแข็งต้องมีความมั่นคงมีความตั้งใจและเพื่อจะมุ่งมั่นไปถึงที่จุดหมายปลายทางที่เราวางไว้ให้ได้เราต้องวางพื้นฐานให้เข้มแข็งและเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันก็เกิดจากหลายส่วนเกิดจากแน่นอนครับที่บ้านก็เป็นครูคนแรกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านมาถึงที่โรงเรียนก็ครูบาอาจารย์ผู้บริหารในโรงเรียนแล้วก็ส่วนปฏิสัมพันธ์ในระหว่างพวกเรากันเองทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของเราในการเจริญโตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้และช่วยจันลงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งแรกก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนเพราะพวกเราได้รางวัลกันหมดนะครับเพราะตัวเองเมื่อเคยเรียนมาก็ยังไม่เคยได้ประกาศนียบัตรเลยก็อิจฉาเหมือนกันแต่ว่าก็ทำยังไงได้เราไม่ได้ฉลาดเหมือนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสิ่งที่ทำไว้อย่างในวันนี้อย่าทิ้งต้องพยายามทำให้ได้ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านอธิการนะครับก็จะดร.มณฑลปทุมราชคณะประดาและคณะผู้บริหารของโรงเรียนทุกคนคุณครูทุกๆคนนะครับที่ได้เรียกว่าได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลพวกเราในโรงเรียนของเราเองนะครับที่เราดูพวกนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ท่านมานี่แสดงว่าท่านสนใจลูกของท่านท่านให้กำลังใจท่านมาเนี่ยเป็นกำลังใจให้ลูกของท่านเนี่ยได้เรียกว่าก้าวต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนี่ก็คือว่าเราสร้างคนนะครับเพื่อประเทศชาติของเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อเราไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นและถ้าเผื่อเราเห็นอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเราต้องเปลี่ยนให้ทันและเราจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีส่วนสร้างสรรค์
นักเรียนของเรานะครับให้เจริญเติบโตมาอย่าเป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมอันนี้สองส่วนต้องไปพร้อมกันผมบอกแล้วว่าความรู้ก็อย่างหนึ่งแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าจิตวิญญาณของตัวคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างสองส่วนนี้ต้องสมดุลกันจะฉลาดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวฉลาดแล้วแกมโกงเดี๋ยวมีปัญหานะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะผู้บริหารก็คือทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ปกครองที่มาสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตตั้งใจให้ดีนะครับจะได้เป็นคุณทรัพย์สมบัติของประเทศชาติต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณพระดาดร.บัญชาแสงฮิรัญสำหรับโอวาทอันเป็นประโยชน์กับพวกเราในครั้งนี้ครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญพระดาดร.มนทนประทุมราชผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับครับและตามที่เราได้นัดหมายกันแล้วนะครับก็ขอเชิญตัวแทนนักเรียนนะครับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานเวทีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติด้านบนเวทีครับเดี๋ยวนักเรียนดูสัญญาณจากมาสเตอร์ชันชัยนะครับเดี๋ยวนักเรียนแถวที่2แถวที่6เดี๋ยวนักเรียนนั่งรอสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนตั้งใบเกียรติบัตรแนบกับอกเอาไว้นักเรียนดูเอาตาโรงเรียนขึ้นข้างบนนะครับนักเรียนแถวที่1ยืนขึ้นครับเดี๋ยวนักเรียนแถวที่1ยืนด้านล่างบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับส่วนนักเรียนที่เหลือนะครับนักเรียนสามารถถ่ายภาพกับแบ็คดรอปบนเวทีได้หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีการนะครับรวมถึงบริเวณด้านล่างที่จอที่เซนหลุยส์อารีนาจะมีปรากฏภาพของแบ็คดรอปขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณซุ้มจุดแสดงความดีรอบๆโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ปกครองกับทุกคนร่วมถ่ายภาพก่อนกลับบ้านได้นะครับในปีการศึกษาหน้าและปีการศึกษาต่อๆไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้พบกันแบบนี้นะครับกับภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกๆปีจนกว่านักเรียนจะจบการศึกษานะครับรวมถึงเมื่อเป็นศิษย์เก่ากลับมาแบบรุ่นพี่เขาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆหน้าใหม่ๆของพวกเราเพิ่มขึ้นมาที่มาสเตอร์บอกไปว่าพื้นที่หอประชุมแห่งนี้ยังมีที่ว่างเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกๆคนนะครับยิ้มไว้นะครับให้ภาพได้สวยงามนะครับแป๊บเดียวลูกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรียนเชิญแขกผู้เกี่ยวท่านประจำที่นั่งของท่านและนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่ที่นั่งครับถือใบเซอร์ติฟิเคตเอาไว้แนบอกก่อนนะครับนักเรียนอ
เดี๋ยวขอเรียนเชิญแขกผู้เกี่ยวท่านได้ยืนร่วมถ่ายภาพบนเวทีสักครู่นะครับขออนุญาตครับผู้ปกครองทุกท่านครับลูกๆของพวกเราที่ได้อยู่บนข้างหน้าท่านณตรงนี้อันนี้คือผลงานและรางวัลแห่งความสำเร็จในความวิริยะอุตสาหะของพวกเขานะครับนักเรียนทุกคนยืนขึ้นลูกทั้งหมดกับหลังหันขอเสียงปรบมือร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนของเราในวันนี้นะครับทั้งหมดทำความเคารพทั้งหมดกับหลังหันครับขอบคุณท่านประธานวิธีพร้อมกันนะครับนักเรียนเคารพพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำการศึกษา2565ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในนามของคณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนและขอให้ความสำเร็จของพวกเราในวันนี้เป็นบันไดสู่อนาคตที่ดีต่อไปทั้งหมดตรงคนนั่งลงก่อนนะครับในตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านลงไปรอนักเรียนที่จุดนัดหมายด้านล่างนะครับ